ที่จะทำภารกิจลดคอเลสเตอรอลในเรื่องนะคะพี่นาสั่งมาเพื่อจะมาลองทำขนมปังลดไขมันในเส้นเลือดกันนะคะตัวนี้นะคะพี่นาจะใช้แทนยีสต์ค่ะไซเลียนฮัทนะคะตัวนี้เป็นไฟเบอร์นะคะที่ละลายในน้ำได้เมื่อรวมกับอาหารที่มีไขมันต่ำจะช่วยลดระดับคอเลสเตอรอลในเลือดด้วยจัดว่าเจ๋งค่ะตัวนี้เดี๋ยวพี่นาจะมาลองใช้ตัวนี้นอกจากจะช่วยลดระดับไขมันในเลือดแล้วยังช่วยระบบขับถ่ายด้วยนะคะตัวนี้นะคะใส่เลี่ยมฮาร์ดพี่นาสั่งมา2ถุงเลยนะคะตัวต่อไปจะเอามาทำขนมปังเมล็ดแฟกซีดตัวนี้ก็เหมือนกันค่ะมีไฟเบอร์ศูนย์นอกจากช่วยละไอเกี่ยวกับเรื่องระบบขับถ่ายแล้วนะคะก็ยังช่วยลดคอเลสเตอรอลด้วยอันนี้จริงๆนอกจากจะทำขนมปังก็จะผสมกับอาหารแล้วก็รับประทานได้เช่นกันค่ะสองตัวนี้เวลาทานเสร็จแล้วพยายามทานน้ำตามเยอะๆนะคะเพราะเขาจะขยายได้หลายเท่าของนั่นเขาเลยนะคะตัวน้ำหนักเขานะคะทานน้ำตามเยอะๆด้วยเมล็ดแฟกซีดพี่นาก็สั่งมา2ถุงเหมือนกันมาดูกันตัวต่อไปอะไรคีโนตัวนี้สั่งแบบกี่สีเนี่ย3สีโอเคจะลองมาทำคีโนดูว่าทั้งทำสลัดทั้งกับขุงจะเป็นยังไงเนี่ยตัวนี้จะมาทานตอนเช้าเหมือนกันค่ะเดี๋ยวก็จะมาทำให้ดูนะคะเมอร์สลีหรือมิกนัทนะคะตัวนี้โอ้สารพัดถั่วในนี้เลยนะคะแล้วก็อะไรอีกถั่ว5สีถั่วเขียวถั่วขาวถั่วแดงถั่วดำและถั่วลูกไก่หรือถั่วชิกพีนะคะตัวนี้ก็จะลองเอามาทำขนมปังดูนะคะเดี๋ยวจะมาหาวิธีทำดูสิว่าอันนี้จะตัวนี้งาคั่วบดนะคะ 100% นะคะเดี๋ยวตัวนี้จะเอามาทำขนมปังเหมือนกันหรือว่าจะเอาไว้ทานโรยในเครื่องดื่มหรือข้าวก็น่าจะโอเคหรือว่าจะเอามาทำบัวลอยงาดำดีไปว่ากันส่วนเกลือค่ะเกลือนี่ตัวนี้เกลือชมพูฮิมาลายันนะคะได้มาครบแล้วค่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มภารกิจทำขนมปังกันแล้วติดตามดูแล้วกันเรามาลองกันเลยค่ะเริ่มจากไซเลียนฮัทนะคะ1 2 3ช้อนโต๊ะนะคะเมล็ดแฟกซีดป่นค่ะใส่ลงไปเลยค่ะ1 2ช้อนโต๊ะค่ะตามด้วยน้ำ300มิลลิลิตรนะคะพี่นาก็จะคนให้เข้ากันและผสมเขาทิ้งไว้อย่างนี้ประมาณ1ชั่วโมงนะคะให้เขาอิ่มน้ำก่อนนะคะลักษณะก็จะมีความเหนียวเยลลี่นะคะใส่เกลือชมพูฮิมาลายัน1ช้อนชาค่ะใส่ลงไปเลยค่ะคนให้เข้ากันอีกมีลักษณะเป็นเจลลี่มากเลยนะคะตัวนี้ตามด้วยเมอร์สลีค่ะเมอร์สลีนั้นนี่พี่ณชอบมากเลยค่ะกลิ่นเขาจะหอมมากเลยเป็นธัญพืช11ชนิดนะคะตามด้วยถั่ว5สีชนิดผงนะคะตัวนี้เลยค่ะใส่ลงไปนะคะพี่ณก็ไก่กะดูค่ะใส่ไปกะดูก่อนแล้วก็คนดูเนื้อของขนมปังก่อนค่ะมีความรู้สึกว่าตัวตั้งต้นเขาจะเป็นแบบเจลลี่ซะเยอะนะคะใช้อัลมอนด์นะคะนมอัลมอนด์ช่วยให้ส่วนผสมของแห้งเข้ากันนะคะเพิ่มแป้งถั่วเข้าไปอีกนะคะแล้วก็มาดูเนื้อเอาตัวนี้ยังไม่ได้มีสัดส่วนอะไรที่เป๊ะนะคะคือมาลองทำกันสดๆเลยหลังจากเราได้วัตถุดิบมานะคะใส่แป้งเข้าไปอีกเพราะพี่นามีความรู้สึกว่าเขามีความเป็นเนื้อ
หนืดๆเป็นเจลลี่มากไปอ่ะมันไม่เหมือนขนมปังค่ะก็คนให้ส่วนผสมเข้ากันนะคะเป็นภารกิจชาเลนจ์ลดคอเลสเตอรอลนะคะก็เลยสั่งพวกแป้งช่วยลดระดับไขมันในเลือดเนี่ยค่ะมาทำขนมปังพี่นาเป็นคนชอบทานขนมปังกับกาแฟนะคะก็เลยอดไม่ได้ต้องมีขนมปังแต่ทำยังไงเราก็เลยลองสั่งพวกธัญพืชมานะคะพี่นาขอใช้เครื่องทุนแรงแล้วกันนะคะก็เอาลงเครื่องตีค่ะแล้วก็ใส่น้ำมันลำข้าวนะคะช่วยให้มีความชุ่มชื้นนิดนึงนะคะตัวนี้จะทนความร้อนสูงเหมาะสำหรับทำขนมอบนะคะไม่เพิ่ม LDL ด้วยนะคะใส่ไป2ช้อนค่ะแล้วก็เริ่มตีด้วยใบพัดเพราะเราไม่ได้ตีจำนวนเยอะมากนะคะพอเข้ากันดีแล้วก็เอาขึ้นมานวดมือค่ะขึ้นรูปไม่จำเป็นต้องให้มันแข็งเป็นเหมือนกับขนมปังที่มีกลูเตนนะคะตัวนี้ก็ไม่ใช่กลูเตนจ๋านะคะเพราะว่ามีส่วนผสมของวีทเจิมแล้วก็ข้าวโอ๊ตเขาไม่ได้มีฉลากบอกว่ากลูเตนฟรีนะคะแล้วก็เพื่อความมั่นใจถ้าเกิดคนที่แพ้กลูเตนก็ดูที่ฉลากนิดนึงนะคะแล้วก็ใช้ข้าวโอ๊ตคุกเขานิดนึงนะคะคุกด้านคัฟเวอร์เขานิดนึงให้มีฟิลรู้สึกเป็นขนมปังนะคะไปมาดูกันว่ารอบนี้ภารกิจนี้จะสำเร็จไหมกรีดด้วยจ้านะคะก็มารอให้เขาอิ่มตัวสักพักแล้วค่อยเข้าโต๊ะกันค่ะหลังจากผ่านไปประมาณครึ่งชั่วโมงค่ะก็ลักษณะนี้นะคะเขาไม่มียีสต์ค่ะมันจะไม่ขึ้นแน่นอนแต่เราแค่ให้เขาอิ่มตัวนะคะเอาเข้าเตาอบนะคะใช้ไฟอ่อนๆค่ะพรุ่งนี้เช้าเราจะได้ทานขนมปังกันหรือเปล่าผ่านไป1ชั่วโมงค่ะพี่นาใช้เวลาอบใน1ชั่วโมงหอมมากเลยเพราะหอมข้าวโอ๊ตก็ดูหน้าตาโอเคนะคะเรียบร้อยแล้วค่ะขนมปังจากธัญพืชไม่มียีสต์ค่ะขอบคุณค่ะที่ติดตามรับชม